ต่อครับยกที่3ครับคู่รองของรายการครับน้องฟลุ๊กกับเพชรรุ่งแสงครับยกนี้ครับเพชรรุ่งแสงเดินเบียดติดแล้วครับชวนทะเลาะวงในครับขณะที่น้องฟลุ๊กเองยังไม่อยากทะเลาะด้วยครับดูครับถีบติดเบลไว้ก่อนอ่ะดูพอจังหวะจับในครับเพชรรุ่งแสงขึ้นคอได้น้องฟลุ๊กพยายามจะสอดครับสอดได้ไหมสอดไม่ได้แม่นวมมันใหญ่ไปหน่อยสาวสอดได้ขึ้นคอได้แล้วครับล็อกสไปแลนด์กรรมการชัยยุทธบอกว่าเดี๋ยวก่อนล็อกกันนานเกินไปครับออกมาตั้งหลักกันใหม่ครับออกวุ้ยยาวๆนี่ไงเข่าคนละเข่าครับเข่าขวาไปแข้งขวาแข้งขวาของเพชรรุ่งแสงครับเปิดเกมเข้าไปครับเดินตื้อเดินชนเข้าไปโอ้โหขวาสวยครับแม่ทางด้านของน้องฟลุ๊กตานี่จ้องเขม็งเลยครับดักจังหวะรอจังหวะดูนายครับเพชรรุ่งแสงจับได้แม่เด้งตีโดนบิดเสียเหลี่ยมไปนิดนึงแม่จังหวะยกขาจะตีครับพอลอยปุ๊บนี่แกบิดเหลี่ยมเลยครับด้วยความเก๋าเลยครับน้องฟลุ๊กครับขยับเดินเกมเข้าหาครับแม่จังหวะเดินเข้าไปก็จริงแต่ว่าโดนชิงเสียบก่อนแต่ตัวเองก็มีแข้งขวาคืนเหมือนกันนะครับยังเปิดเกมต่อเนื่องครับจิ้มท้องไปทีครับหมัดขวาของเพชรรุ่งแสงนี่ครับแข้งขวาอุ้ยมีศอกขวาคืนไปน้องฟลุ๊กดูจับในใกล้ๆครับเพชรรุ่งแสงครับเอาหน้ามุดเอาคางเก็บไว้ครับแม่หมดป้องกันศอกแล้วครับเดินเข้ามาโดนดักแทงครับเพชรรุ่งแสงแข้งขวาสวยขึ้นไปติดแขนน้องฟลุ๊กตั้งรับครับถอยหลังติดเชือกแต่ว่าดูครับออกเน้นๆเลยครับโอ้โหคนละแข้งครับคนละแข้งครับนี่เราเสียบครับเสียบเอาดื้อๆเลยนะครับยกขึ้นมาแล้วเสียบเลยครับไม่ต้องข้างในไม่ต้องแต่งตัวครับเดินขยับเข้าไปเนี่ยพอคิดช้าแกออกซ้ายเลยครับชิงทำก่อนนะครับนี่ครับแม่โฉบเข้ามาเสียบครับตัดตัวครับปัดขวาปัดซ้ายคืนไปครับแม่ชาวช่วยได้ดีครับตอนนั้นของน้องฟลุ๊กครับแกตั้งรับก็จริงครับแกไม่ได้ถอยอะไรเลยนะครับนะครับแค่ขยับตามเกมเท่านั้นครับแต่ว่าดูครับดูสายตาครับอ่านสายตานี่ดูแล้วว่าชกไปคิดไปครับเตรียมแก้เตรียมการอ่านอนาคตได้ดีครับดูครับขยับจับในล็อกได้ไม่ตีครับล็อกไว้เฉยๆครับกรรมการชยุทธแจ้งมาครับเริ่มใหม่เดินต่อครับทางด้านของเพชรรุ่งแสงครับดูครับพยายามจะจับในจังหวะแต่งตัวนานไปนิดครับทำอะไรไม่ได้เลยครับดูครับอึดอัดครับแบบนี้ครับคุณเอกแม้ว่าพยายามจะเดินครับแต่ว่ายังไม่ถึงตัวครับหายไป2ปีนะครับน้องฟลุ๊กครับแต่ความเก๋ายังครับแก้วเหมือนเดิมครับโอ้สีข้างด้านซ้ายมีแดงๆเหมือนกันนะครับมีห่อเลือดครับโดนพิษแข้งขวาของเพชรรุ่งแสงไปเลยครับนี่ครับโอ้โหดูบัตรชุดสวยงามครับอัปเปอร์คัตตามด้วยซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายขึ้นไปครับแต่ว่าทางด้านของเพชรรุ่งแสงนี่ยังไม่สะทกสะท้านอะไรนะครับเดินเข้าไปครับเขาเรียกมาแล้วครับเพชรรุ่งแสงยังคงเปิดเกมเดินตามสไตล์ของเขาครับมีหมัดขวาจิ้มท้องแต่ว่าดูครับทางด้านของน้องฟลุ๊กครับแม่เปลี่ยนชื่อมาใหม่ครับแม่หลงไปนิดนึงอ่ะดูครับชกได้ละเอียดครับทางด้านของน้องฟลุ๊กครับไม่เดินก็จริงครับแต่ดูครับการตั้งรับของเขานี่ค่อนข้างหนักแน่นดีเหลือเกินครับดูครับไล่แขนในเพชรรุ่งแสงไม่สนครับอาศัยลูกดื้อลูกตื้อครับความขยันลุยเข้าไปครับท้าชนวงในจะเห็นเลยนะครับว่ายกนี้ของเพชรรุ่งแสงเนี่ยเดินเร็วขึ้นครับเพราะเดินช้าแบบยกที่แล้วนี่โดนคิดก่อนทำก่อนไปครับพยายามเบียดพยายามเดินเร็วขึ้นแต่ตอนนี้แหมเกมก็ยังอึดอัดอยู่ครับวงในก็ยังปล้ำตีไม่ได้น้องฟุกนี่มีลูกขวางนะครับกันเอาไว้ไล่แขนแล้ววงนอกนี้ก็มีแข้งมีดักแทงเอาละครับเพชรรุ่งแสงไม่สนยังชนตลอดเบียดเข้าไปปล้ำในตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาดูกันต่อยังคงเดินเหมือนเดิมเพชรรุ่งแสงโอ้โหน้องอ้อเอาละตกไปชุดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับหน้าสะบัดแต่ว่ายังไม่มีอาการครับโอ้โหทนดีเหลือเกินครับทางด้านของเพชรรุ่งแสงนี่แหละครับใช้ความแข็งแกร่งครับบดบี้ขยี้เข้าไปครับให้ทางด้านของน้องฟลุ๊กนี่มีเหี่ยวแต่ว่าน้องฟลุ๊กยังไม่เหี่ยวไม่ยุบไม่ย่นครับดูครับโอ้โหชกละเอียดดีเหลือเกินครับดูสายตาครับอาการมวยดูครับแม่ระบบหายใจยังไม่มีปัญหาครับณตอนนี้ครับ1คนอาศัยความเก๋าครับกินคำโตๆครับส่วนอีก1อาศัยความขยันครับล้วงลำตัวไปก่อนมาซ้ายหลุดเอาเจอศอกคืนมาครับเรียกว่าวงนอกวงในนี่ในนี่ก็ไล่แขนตีโต้นะครับวงนอกก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็เลือกออกแม่นด้วยนะครับเอามาดูกันที่วงในจะตีได้ไม่ได้นะครับเพชรรุ่งแสงตีไม่ได้กรรมการก็ต้องแยกครับยังได้ลุ้นเหรอครับยังไม่จบเกมยังไม่ขาดยังตัดสินอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่านี่เป็นเพียงยก4ครับเวลายังเหลือยกนี้อีก1นาทีครับต้องดูครับความพยายามของเพชรรุ่งแสงครับที่จะใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองครับบดบี้ให้ทางด้านของน้องฟลุ๊กได้ใช้แรงเยอะๆแล้วก็สร้างปัญหาให้ระบบหายใจแต่ว่าดูครับน้องฟลุ๊กยังนิ่งอยู่ครับทัดมาลาศอกขวาไว้สวยงามมาชุดอีกหนึ่งชุดดูจังหวะการไล่แขนนะครับไล่แขนกดแขนของน้องฟลุ๊ก
ทำให้เพชรรุ่งแสนนั้นตีไม่ได้นะครับแม้ว่าพยายามจะเดินเบียดเดินชนปล้ำในตีเข่าดูครับเลือกออกแต่ละดอกนี่แม่นๆนะครับแล้วก็หนักๆทั้งนั้นนะครับน้องฟุกตอนนี้เพชรรุ่งแสนต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้เร็วที่สุดครับแม่ชกไปมองเวลาไปแล้วครับเดินลุยครับลุยต่อครับเอาแข้งขวาครับอย่าไปท้ออย่างเดียวโอ้โหดูน้องฟุกครับชกแบบเนี่ยครับนิ่งเหลือเกินครับไม่รู้ในปากนี่อมอะไรไหมครับว่าใจเย็นเหลือเกินครับดูครับเพชรรุ่งแสนนี่เดินลุยเดินเบียดเดินชนตลอดครับดูครับขาออกอาวุธไปเรื่อยบุรีแต่ว่าดูน้องฟุกนิ่งดีเหลือเกินครับดูว่าน้องฟุกนี่จะคุมเกมเอาไว้ด้วยความมั่นใจแล้วนะครับทั้งนอกทั้งในไม่รีบร้อนนะครับสายตาดีอาวุธแรงนะครับต้องติดตามนะครับน้องฟุกพอเป้งมากรรมการสับมือยังไม่ทันยกมือขึ้นครับทางด้านของน้องฟุกนี่เตะซ้ายก่อนแต่ว่าจังหวะนาทีนี้ครับทางด้านเป็นลูกแสนมาเป็นชุดครับโอ้โหรัวหมัดเป็นพายุทั้งหมัดทั้งศอกครับน้องฟุกต้องกอดแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับฟ้าผ่าหรือเปล่าครับที่เวทีราชดำเนินกับศึกเพชรยินดีในช่วงที่2ครับบังเลไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับตอนนี้ต้องเบียดต้องชนอย่างเดียวต้องมีนับมีน็อกแล้วนะครับเพชรรุ่งแสนนะครับโอ้โหต้นยกนี่ออกมาเดินทั้งหมัดทั้งศอกดูโอ้ซ้ายนะครับเลือกออกเน้นๆแล้วก็แทงซ้ายด้วยครับน้องฟุกอาศัยความเก่านะครับแม่ต้นยกทำท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับโดนรัวหมัดเข้าไปแม่เล่นเอาระบบหายใจมีปัญหาเลยครับทางด้านของน้องฟลุ๊กครับแม่อุตส่าห์เก็บทรงมาตั้งนานครับ4ยกกว่าพอต้นยก5นี่โดนชุดเดียวเข้าไปครับเพชรรุ่งแสงเร่งต่อยมาทำเอาน้องฟลุ๊กนี่ถึงกับแม่หายใจเหนื่อยขึ้นแล้วครับเอาละครับจังหวะนี้เริ่มคุมเกมได้เหมือนเดิมแล้วครับทางด้านของน้องฟลุ๊กในสถานการณ์หลังพิงฝาแบบนี้ครับหลังพิงฝานะครับช้อยเดียวช้อยสุดท้ายครับเพชรรุ่งแสงครับเดินลุยต่อครับหมัดเท่านั้นครับเอาอีกหรือเปล่าครับโอ้เอาละครับโดนโต้หลักฐานครับโดนโต้เข้าไปหนักๆก็ทำท่าจะหยุดเหมือนกันจะสารภาพหรือเปล่าไม่สนนะครับอีก1นาทีครึ่งนะครับยังมีฮึดอีกก๊อกนะครับเพชรรุ่งแสนพยายามเบียดเข้าไปทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับดูว่าจะออกมาได้หรือเปล่าโดนซ้ายสกัดเอาไว้น้องฟุกโอ้โหเรียกว่ามานิ่งด้วยไม่มีตกใจเลยนะครับเอาอีกหน่อยครับนาทีกว่าๆครับเอาอีกหน่อยครับเพชรรุ่งแสนครับอย่าเพิ่งสงบศึกครับผู้โดยสารพอจะมีอยู่บ้างนะครับเดินเข้าไปต่อยลำตัวครับดูลูกขวางลูกแทงนะครับโอ้โหเก่าเกมเพชรรุ่งแสนไม่ยอมโอ้โดนสอกกลับด้วยครับโชว์แล้วครับตอนนี้น้องฟุกคุมเกมได้หมดแล้วนะครับเพชรรุ่งแสนนี่โดนไปเยอะนะครับแต่ยังคงเดินตลอดไม่ท้อนะครับเวลายังเหลือนิ่งจริงๆนะครับวันนี้เพชรรุ่งแสนนี่โดนไปเยอะๆทำท่าจะหยุดแล้วเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับจะมีฮึดอีกก๊อกหรือเปล่านะครับเบียดเข้าไปเอาละครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับหันไปชูมือให้ทางด้านของน้องฟุกฝ่อแว่นแก้วนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่าง